สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับมอเตอร์ไดเร็กนะคะรุ่นที่ซื้อมาเป็นรุ่นยี่ห้อคาจิมานะคะซึ่งคุณสมบัติก็คือว่าเขาสามารถปรับระดับความเร็วของการใช้จากอุตสาหกรรมได้ในคลิปนี้ลินปรับรู้สึกว่าจะเป็นระดับน้อยสุดเลยนะคะข้อดีก็คือว่าถ้าเราไม่ค่อยคุ้นกับจากอุตสาหกรรมในเวลาเหยียบเนี่ยมันจะปื๊ดมากเลยอะค่ะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปเราก็ปรับให้มันช้าได้แล้วก็จะมีปุ่มปักเข็มลงในเริ่มสตาร์ทนะคะเป็นอะไรที่คือชอบมากๆเลยเราไม่ต้องคอยหมุนวงล้อลงมาอีกทีนึงนะคะอันนี้ในคลิปนี้ลิมปรับให้มันช้าลงแล้วก็ค่อยๆลองเหยียบดูนะคะจะเห็นว่ามันเหยียบง่ายมากแล้วก็ไปแบบว่าเราสามารถกำหนดทิศทางความเร็วได้แบบสบายๆเลยโดยเฉพาะเวลาเราเย็บโค้งนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นวงกลมนะคะลองเย็บดูแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ลื่นปื๊ดมากทำให้เราจับแล้วก็เย็บได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะตรงนี้ก็อาจจะใช้ตัวแท่งเหล็กคอยช่วยดันผ้านิดนึงแต่ว่ามันไม่แหกโค้งอะค่ะเวลาถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเย็บจากอุตสาหกรรมเนี่ยความเร็วของมันบางทีเรายังไม่ชำนาญอะเย็บไปเย็บมาพอโค้งแล้วมันก็แหกโค้งปลื้ดออกไปเลยแต่ว่านี้พอเราปรับความช้าเนี่ยก็ทำให้เราค่อยๆจับโค้งไปได้เรื่อยๆตามภาพนะคะตอนนี้ก็เลยหมดปัญหาเวลาเย็บเข้าโค้งนะคะทำให้เราทำงานได้สบายขึ้นค่ะพอเวลาที่เราเย็บเสร็จนะคะเราก็จะกดปุ่มเอาปักเข็มเอาเข็มขึ้นเนี่ยมันก็สะดวกไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีปุ่มเพิ่มตรงนี้มาให้เราก็ต้องใช้มือหมุนเอาแต่พอมีปุ่มแล้วเราก็สะดวกกับการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราเย็บทดสอบดูว่ารูปแบบออกมาเป็นยังไงนี่ก็คือตัวที่เป็นจักรแล้วก็เป็นมอเตอร์ไดเร็กนะคะวิธีประกอบก็อาจจะยากนิดนึงอันนี้แฟนเป็นคนประกอบให้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองหาดูข้อมูลจากช่อง YouTube ทั่วๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ